สวัสดีครับก็มาพบกับซีรีส์30 mm หรือว่า30 minute mission นะฮะไปนาทีแอสซาซินไทยนะฮะก็เป็นหุ่นทรงผู้หญิงนะฮะผมเคยรีวิวของตัวนายไทยนะอันนี้เป็นแอสซาซินไทยรู้สึกจะเริ่มอยากชอบสะสมและไอ้ตระกูลไทยนะแต่ถ้าสะสมทุกกล่องเลยคงไม่ไหวเยอะมากอันเนี้ยรวมเฉพาะรวมถึงออปชันเสริมก็เลือกตัวที่ชอบแล้วกันแต่รู้สึกมันจะชอบหลายตัวนะฮะก็ตัวนี้ก็คือทรงแอคชั่นก็จะประมาณนี้นะฮะใส่กับออปชันเสริมชุดเกาะไม่เยอะเท่าในไทยนะโดนชุดมันดูเหมือนน้อยชิ้นนะแต่ในไทยชุดมันจะหนาๆ หน่อยตัวนี้เป็นดัมเบิล39นะฮะก็คือออกมาก่อนในไทยนะฮะประมาณนี้30 mm ถ้าใครไม่เคยประกอบก็บอกว่าเอาง่ายๆคือเป็นหุ่นที่ Mix and Match ได้หลายตัวนะฮะตัวหนึ่งสามารถใส่ออปชันเสริมหรือว่าเอาอะไรของคนอื่นมาต่อได้นะฮะต่อสนุกกันเลยทีเดียวคลิปนี้เป็นการแกะกล่องเช็คแผงนะฮะดูของด้านในส่วนคลิปการประกอบกับรีวิวจุดขยับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกต่างหากนะครับสิ่งที่จะได้นะฮะส่วนแรกนะฮะอันนี้มี3ชิ้นนะครับอันนี้ก็2สไปนาเทียรู้สึกว่าชุดจะไม่แดงแจ๋เหมือนในรูปนะมันจะออกชมพูชมพูนิดนึงอ่ะนะ3เมื่อกี้3ใช่ไหม4 5 6 7 8มีทั้งหมด8แผงนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคสงสัยได้เก็บตัวอาร์มี่ไทยด้วยแหละมั้งเนี่ยผมดูแล้วตัวนี้มีทั้งหมดกี่แผงนะเมื่อกี้ที่ผมนับไปนี่เป็นคู่มือการประกอบนะฮะตัวนับแผงอยู่ตรงไหนวะนี้ป่ะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6แผงนะฮะประมาณนี้การประกอบก็ไม่ยากแต่อย่างใดนะครับ1 2 3 4 5 6 7ทำไมผมนับได้7แสดงว่าจะต้องมีการแบบว่าอันนี้ด้วยแน่เลยมีคูณ2ป่ะ1 2 3 4 5ช่างมันเถอะคิดว่าน่าจะครบในคู่มือดูเหมือนน้อยกว่าตอนนับจริงแต่ไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวคลิปประกอบก็เดี๋ยวไว้คราวหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจก็กดติดตามนะฮะสนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณไวรัสมินิโฟวิลนะครับสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะจำหน่ายอะไรและรถธรรมยานะฮะเลือกชมเลือกช็อปได้มีลิงก์ใต้คลิปนะครับทักไปทางเพจเขาบอกมันจะช่องไวแคทได้ส่วนลดอีก 15% ในการซื้อรถธรรมยาพร้อมอะไหล่นะฮะแล้วถามว่าปัจจุบันยังมีสนามไหมก็มีนะครับกรุงเทพเยอะมากเลยนะฮะแทบจะมีทุกร้านเสิร์ชหา Google ก็เจอนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ